่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตไงจ้าคุณแทนผมชื่อแทนเป็นหนุ่มนักเรียนนอกผมกลับมาอยู่เมืองไทยได้2ปีแล้วผมเป็นคนสนุกสนานและชอบสังสรรค์บ้านของผมจึงไม่เคยเงียบสาวๆหลายคนหลงเสน่ห์ในตัวของผมแต่ผมก็ไม่ได้สนใจพวกเธอหรอกเพราะผมแต่งงานได้2ปีแล้วเฮ้ยแทนอ้าวพี่เป็นไงบ้างเมื่อไหร่จะมีลูกวะโน่นของพี่อ่ะตามไม่ทันนะเว้ยไม่เป็นไรหรอกพี่เรื่องลูกอ่ะผมยังไม่พร้อมออยคือผู้หญิงคนเดียวในดวงใจของผมนะผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งคือผมเป็นคนที่เกลียดเด็กมากที่สุดเสียงของพวกเด็กๆจะทำลายส่วนประสาทผมมากนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมไม่อยากมีลูกในตอนนี้น่ารักจังเลยอ่ะดูสิน่ารำคาญมากกว่าเราทั้งสองคนอ่ะอย่าเพิ่งรีบมีลูกกันดีกว่าออยทำไมล่ะคะแทนการมีลูกอ่ะมันคือการทำให้ครอบครัวของเราอ่ะสมบูรณ์นะคะแทนไม่อ่ะผมยังอยากเที่ยวและผมยังอยากไปไหนมาไหนกับคุณแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงใครอ่ะออยเราเที่ยวมาเยอะแล้วออยไม่อยากเที่ยวแล้วออยอยากมีลูกค่ะแทนแต่ผมเกลียดเด็กออยผมไม่ชอบเด็กผมเกลียดเขาออยคุณอยู่ไหนครับออยตอนนี้ออยตั้งท้องแต่คำพูดของแทนทำให้ออยเสียใจมากออยคิดว่าออยเลี้ยงลูกคนเดียวจะดีกว่าในเมื่อแทนยังไม่พร้อมสำหรับการเสียสละวินาทีที่ผมได้เห็นลูกของผมผมรู้ได้ทันทีว่าต่อไปนี้ผมจะต้องเป็นคนรู้จักเสียสละเพราะสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้านี้คือส่วนหนึ่งของชีวิตผมเขาคือเลือดเนื้อเชื้อไขของผมหลังจากที่ผมได้สารภาพผิดกับออยทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นผมเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากคนที่ชอบเที่ยวสนุกสนานตอนนี้ผมก็ทุ่มเวลาส่วนใหญ่ให้กับครอบครัวจากคนที่เคยเกลียดเด็กผมกลายเป็นคนที่รักเด็กที่สละพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามารดาบิดาเป็นพรหมของบุตรคือพ่อแม่นั้นเป็นผู้สร้างลูกคำว่าสร้างในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่สร้างชีวิตแต่หมายถึงการสร้างอุปนิสัยใจคอความคิดความอ่านให้กับลูกด้วยให้ลูกได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดีให้มีวิถีชีวิตที่มันดีๆทำด้วยความเสียสละอย่างในละครก็จะเห็นว่าถ้าคนเป็นพ่อไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อก็ไม่สามารถสร้างลูกเป็นคนดีได้ดังนั้นตัวพ่อแม่เองนั่นแหละต้องสร้างความเป็นผู้สร้างที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวเองก่อนให้กำหนดรู้ไว้ว่าทุกนาทีที่ตัวเองทำหน้าที่ของพ่อของแม่มีผลจะให้ลูกเป็นคนดีหรือไม่ก็ได้